วัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้ปอหนุ่ยเมืองบั้งไฟครับมีโอกาสนะครับมาทำข่าวที่จังหวัดอุทัยธานีตั้งแต่เมื่อวานนะครับมามวยการกุศลก็แวะมาหาพี่เปียกอุทัยนะครับสจ.เปียกอุทัยหรือท่านประภาวิทย์บุษวดีนะครับที่จะจัดมวยนัดบิ๊กนัดใหญ่ให้กับแฟนบัตรมวยทั่วประเทศนี่ได้ชมกันทางช่อง 24U นะครับมวยมันวันศุกร์แต่ถ้าว่าวันที่14นี้เป็นวันดีท่านสจ.เปียกก็เลยจัดเต็มจัดหนักให้เป็นวันแห่งความรักวันวาเลนไทน์ครับเดี๋ยวต้องฟังเสียงใสๆจากท่านสจ.เปียกในมวยศึกวันวาเลนไทน์ก็ว่าได้ครับที่จังหวัดอุทัยวันที่14กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับให้ท่านสจ.เปียกพูดเลยครับครับสวัสดีครับแฟนหมัดมวยทั่วประเทศไทยครับวันที่14กุมภาเป็นวันแห่งความรักนะครับผมก็ได้จัดมวยคู่เอก11คู่ครับ คู่แรกก็สุดหล่อสจ.โต้งและแป้ยิ้มนะฮะสบุญมีฤทธิ์คู่ที่2เพชรสมหมายสสมหมายกับฉลามดำนายกเอท่าสลาคู่นี้มีการต่อน้ำหนักกันนะครับมีต่อน้ำหนักนะฮะ2ปอนด์2ปอนด์117กับ119ครับผมครับและคู่ที่3น่ารักสสมหมายกับพรเสน่ห์ในยกเอท่าตราเหมือนกันครับครับอันนี้ก็มันสุดยอดเลยครับครับและคู่ที่4ครับที่พลาดไม่ได้เลยครับกุหลาบดำสจ.เบี้ยวไทยกับหลังขาววอสังมาภัยคู่นี้นะครับเป็นเอา4คู่แรกนี่คู่เอกเป็นถ่ายทอดสดเอาฟูโทยูนะครับก็ขอให้พี่น้องทั่วประเทศไทยแฟนหมัดมวยนะครับถนนทุกสายวันที่14กุมภาพันธ์สู่อุทัยธานีณสนามชั่วคราวสนามธนชัยของอุทัยธานีครับครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณโปรโมเตอร์ทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นสจ.โต้งหรือสสมหมายนายกเอท่าสลาหรือเฮียเนานะครับและอย่างยิ่งครับที่ประกบคู่คือน้ำหนักนายกวอบางระจันที่ช่วยกันครับครับที่ดูแลคู่มวยมันสุดยอดของอุทัยธานีครับมวยมันสนั่นเมืองอุทัยวันที่14กุมภาครับแต่น้ำหนักคู่นี้ผมมองว่าได้เสียมากเลยครับคู่ที่2เพชรสมหมายสสมหมายกับฉลามดำคู่นี้นายกเอท่าสลาครับผมครับออกมา117กับ119นี่ไม่รู้ว่าใครจะเป็นหมู่หรือจ่าไม่รู้ว่าวันนั้นดูเอาเองครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณเฮียชุนครับที่ขอนักมวยมาชกรายการของผมนั้นแกก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรนะครับขอขอบคุณนะครับทุกคนเลยครับไม่ว่าจะเป็นพี่สมหมายหรือนายกเอท่าสลานะครับต้องขอขอบคุณสจ.โต้งปราจีนบุรีที่ทั้งกายทั้งใจทั้งดูแลนักมวยทุกคู่นะครับต้องขอขอบคุณจริงๆครับวันนั้นครับเห็นบอกว่ามวยเพิ่มจาก10คู่เป็น11คู่11คู่ครับตอนนี้ต้มยำกุ้งเพิ่มมาอีกคู่ฮะต้มยำกุ้งครับครับเอาไว้คู่ที่11เลยก็เดี๋ยวดูว่าจัดอีกทีครับว่าคู่ไหนครับแต่คู่แรก4คู่แรกคู่เอกนั้นมันแน่นอนครับมวยดีดูฟรีที่อุทัยธานีครับโอ้โหครับมวยมันมวยฟรีดูฟรีดูฟรีครับผมที่อุทัยธานีสนามธนชัยครับชั่วคราววันที่14 300ไร่ครับวันที่14ครับผม14กุมภาพันธ์วันแห่งความรักถ่ายทอดสดเวลา 18:00 นครับครับและหลังจาก4คู่ถ่ายทอดสดจากท่องซูทูฟอร์ยูเสร็จแล้วก็มีถ่ายทอดต่อถ่ายทอดฮะเป็นเพจของ789ครับครับมวยเด็ด789นะครับถ่ายทอดสดถึงบ้านท่านเช่นเคยวันนั้นถนนทุกสายนี่สู่อุทัยธานีแน่นอนสู่อุทัยธานีแน่นอนมาให้ความรักกันที่นี่ครับอุทัยธานีปอหนุ่ยเมืองบั้งไฟก็อาจจะมาปักหลักก่อน1วันครับมาตั้งแต่วันที่13เลยเพราะว่าเป็นศึกใหญ่มากท่านสจ.เปียกนี่จัดเต็มจัดหนักแล้วก็ให้แฟนหมัดมวยนะครับทั่วประเทศได้ชมกันถึงบ้านเลยถ้าไม่มีโอกาสมาก็ชมทางทีวีช่อง 24U ถ้าใครมาได้ก็ต้องมาแต่หัววันก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนพ้องน้องพี่ครับที่ช่วยการสนับสนุนที่ชมฟรีครั้งนี้นะครับครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หลายท่านนะครับน้องๆแล้วก็อย่างน้อยก็ต้องมีทั้งท่านผู้ใหญ่ที่อุทัยธานีครับที่ให้การดูแลผมเป็นอย่างดีครับขอบคุณครับและอย่างนี้ทีมงานเพชรยินดีก็ต้องมากันหมดเลยอ๋อมาหมดครับมาหมดครับเฮียเนาไม่มาไม่ได้โอ้โหน้องโบ๊ทก็ต้องมาครับฝากไปเลยครับบอกเสียเนาต้องมาให้ได้เอฟซีครับอุทัยธานีครับวันที่14กุมภาเป็นวันแห่งความรักถนนทุกสายสู่อุทัยธานีที่สนามชั่วคราวธนาชัยอุทัยธานีครับ300ไร่นะฮะก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็เชิญชวนพี่น้องทุกท่านครับ
สู่อุทัยธานีครับ14กุมภาพันธ์ครับสุดยอดจริงๆครับครับสวัสดี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 ครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับวันนี้ปอหนุ่ยเมืองบางไฟนะครับจะมารายงานคู่มวยที่จะทำการชกในศึกมวยมันสนั่นเมืองอุทัยซึ่งจัดโดยโปรโมเตอร์สจ.เปี๊ยกอุทัยนะครับในวันอังคารที่14กุมภาพันธ์2566ณเวทีมวยชั่วคราวธนาชัยตำบลน้ำซึมอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะครับและก็ในวันนั้นก็ยังมีการถ่ายทอดสดทางช่อง 24U ตั้งแต่เวลา 18.00 นถึงเวลา 20.00 นในช่วงแรกนะครับถ่ายทอด4คู่แล้วก็หลัง4คู่ไปก็จะถ่ายทอดสดทางเพจมวยเด็ด789ในเวลา 20.30 นเป็นต้นไปนะครับสำหรับคู่มวยที่จะถ่ายทอดสดทางช่อง 24U นะครับประกอบไปด้วยคู่ที่1ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านสุดหล่อสจ.โต้งปาจีนนะครับวันนี้เจอทางด้านแปะยิ้มสบุญมีฤทธิ์ชกกันในพิกัด114ปอนด์นะครับแล้วก็คู่ที่2ถ่ายทอดสดนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรสมหมายสสมหมายต่อน้ำหนักให้ทางด้านฉลามดำนายกเอท่าศาลา2ปอนด์นะครับ117กับ119แล้วก็คู่ที่3ในรายการเป็นการพบกันระหว่างทางด้านน่ารักสจ.โต้งปาจีนเจอกันทางด้านพรเสน่ห์สภูมิพัฒน์ครับชกกันในพิกัด126ปอนด์คือคู่ที่3นะครับส่วนคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในการถ่ายทอดสดทาง 24U นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านกุหลาบดำสจ.เปี๊ยกอุทัยนะครับมวยเจ้าบ้านวันนี้เปิดโอกาสให้ทางด้านลังขาวสังประภัยมาเยือนชกกันในพิกัด142ปอนด์ครับนี่คือ4คู่มวยที่ถ่ายทอดสดในช่วงแรกนะครับทางช่อง 24U ยิงสดถึงบ้านท่านนะครับส่วนช่วงที่2นะครับก็จะถ่ายทอดสดทางเพจมวยเด็ด789นะครับเริ่มในคู่ที่5เป็นต้นไปนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรเจ้าพญาสจ.เปี๊ยกอุทัยนะครับมวยเจ้าบ้านก็เปิดบ้านรับการมาเยือนของทางด้านสมบัติหรือศรีคูณเล็กสิทธิ์หลวงพี่น้ำฝนในพิกัด115ปอนด์นะครับแล้วก็มาถึงคู่ที่6ในรายการเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเหนือพยัคฆ์วอสังประภัยเจอทางด้านเพชรพนมสสละชีพนะครับชกกันในพิกัด110ปอนด์แล้วก็มาถึงคู่ที่7ในรายการเป็นการพบกันระหว่างทางด้านยอดกตัญญูจิตเมืองนนท์เจอกับทางด้านโฟวินสิทธิ์เจริญทรัพย์ในพิกัด113ปอนด์ครับแล้วก็มาถึงคู่ที่8ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรพรัญชัยเจอทางด้านเพชรโฟกัสแอดสันป่าตองในพิกัด128ปอนด์นะครับแล้วก็มาถึงคู่ที่9นะครับภูมิใจไทยปกรณ์พรสุรินทร์นะครับเจอกับทางด้านเมฆพลันชัยในพิกัด122ปอนด์แล้วก็มาปิดท้ายคู่ที่10ครับแต่ว่าเห็นทางด้านทีมงานว่าจะมีเพิ่มมาอีก1คู่เดี๋ยวจะรายงานให้ทราบอีกครั้งนะครับคู่ที่10นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านไก่ป่าพอวิเศษยิมนะครับเจอกับทางด้านโล่เงินนุ่มบางกะดีครับมาเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้หลังจากล่าสุดนี้ไปเสมอกันมาที่อตก126ปอนด์คือตัวแปรสำหรับคู่ที่11นะครับทางด้านสจ.เปี๊ยกบอกว่ามีเพิ่มมาให้อีก1คู่เล่นให้สะใจนะครับมวยดีแล้วก็มวยดังแล้วก็มวยมันแล้วก็ดูฟรีครับที่นี่นะครับอุทัยธานีสจ.เปี๊ยกบอกว่าคู่มวยอาจจะมีเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยก็จะรายงานให้ทราบอีกครั้งนะครับนี่ก็คือคู่มวยล่าสุดที่ท่านสจ.เปี๊ยกส่งมาให้ปอหนุ่ยเมืองมั่งไฟนะครับเดี๋ยวจะรายงานเป็นระยะระยะนะครับจนถึงวันแข่งวันชั่งน้ำหนักในวันที่14กุมภาพันธ์นะครับเดี๋ยวปอหนุ่ยเมืองมั่งไฟรายงานข่าวต่อเนื่องครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่น้องหมัดมวยทั่วประเทศครับผมนิวัฒน์ภูมิมณีครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึมอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะครับวันนี้ผมก็มาขอเพิ่มเติมต่อจากท่านประธานสภานะครับท่านประภาวิตรบุตรสวัสดีหรือที่รู้จักกันนามว่าสจ.เปี๊ยกอุทัยธานีครับสำหรับวันที่14กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับที่จะมีมวยครั้งยิ่งใหญ่ที่สนามธนชัยจังหวัดอุทัยธานีครับผมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึมนะครับก็ขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวจังหวัดอุทัยธานีเชิญชวนนะครับแฟนหมัดมวยทั่วประเทศและทุกท่านนะครับมาเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีอุทัยธานีนะครับเราเป็นเมืองท่องเที่ยวถึงเป็นจังหวัดไม่ใหญ่แต่การท่องเที่ยวมีที่เที่ยวมากมายนะครับแล้วเป็นจังหวัดที่สงบ
นะครับโดยเฉพาะเมืองพัชรนกยักษีนะครับปลาแร่รสดีประเพณีเทโวส้มโอบ้านน้ำตกมรดกโลกห้วยขาแข้งแหล่งต้นน้ำสแกกลางตลาดนักดังโพกระบือนะครับตอนนี้ก็นอกจากมวยแล้วครับก็แล้วยังมีฟุตบอลนะครับไทย FC ตอนนี้นะครับวันที่8นี่นะครับก็มีฟุตบอลด้วยนะครับวันที่8ที่จะถึงนี้กุมภาพันธ์นะครับระหว่างบุรีรัมย์นะครับกับอุทัยธานีนะครับก็แล้วต่อด้วยวันที่14ก็มีมวยนะครับอุทัยธานีนั่นแหล่งท่องเที่ยวเยอะโดยเฉพาะวัดท่าซุงครับวัดหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับคืออยู่ในพื้นที่ของผมสำหรับการเตรียมงานต้อนรับแฟนหมัดมวยที่จะมาวันที่14นะครับสถานที่300กับไร่ไม่ต้องกลัวครับที่จอดรถพอนะครับถนนอยู่ติดถนนสายหลักอุทัยวัดสิงห์นะครับเลยอบต.น้ำซึมไปนิดเดียวเองประมาณสัก2กิโลนะครับพื้นที่ตอนนี้ปรับไปแล้วครับ300กว่าไร่นะครับเราจะมีเต็นท์นะครับมีที่จอดรถนะครับเราต้อนรับเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกความปลอดภัยนะครับโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่จราจรตำรวจแล้วก็อปปลในพื้นที่แล้วก็ตำบลข้างเคียงนะครับเราได้ประสานงานกันแล้วนะครับได้ประชุมงานวางงานกันแล้วที่จะดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกความปลอดภัยให้กับพี่น้องที่มาท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีครั้งนี้ขอเรียนเชิญนะครับท่านประธานประภาท่านสจ.เปียกหรือท่านประภาวิทย์กุศลดีนะครับจัดมวยครั้งนี้ดูฟรีครับมวยดีดูฟรีด้วยนะครับก็ในการมวยนั้นท่านสจ.ได้บอกไปแล้วนะครับขอกราบเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาเที่ยวอุทัยธานีปลอดภัยไร้กังวลนะครับไม่ต้องกลัวครับผมขอรับรองครับผมขอเป็นตัวแทนชาวจังหวัดอุทัยธานีครับสวัสดีครับ